1 2 3โอเคสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำการ์ตูนอีกเรื่องนึงที่ก็จบไปนานแล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงรู้จักกันแหละแต่ว่าก็อาจจะมีหลายๆคนที่ยังไม่ได้รู้จักการ์ตูนเรื่องนี้นะครับและก็เห็นมันเป็นแพ็คเซตลดราคาซึ่งผมเองเนี่ยก็เชื่อว่าก็มีหลายคนนะครับที่อยากจะซื้ออยู่นะแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่ามันจะสนุกหรือเปล่าอะไรงี้นะครับผมก็เลยทำคลิปนี้มาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้นะครับผมเผื่อว่าเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับว่าจะซื้อมาอ่านดีหรือเปล่านั่นเองนะครับเรื่องที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้นะครับก็คือเรื่องอิจิโกะ 100% นั่นเองนะฮะหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Strawberry 100% นั่นแหละครับผมก็เป็นการ์ตูนของค่ายสยามนะครับที่ออกมานานไหมก็ประมาณ 4-5 ปีที่แล้วนะครับคิดว่างั้นนะไหนขอดูก่อนดูวันที่ก่อนจำไม่ค่อยได้นะฮะชัดเจนไม่ใช่ 4-5 ปีครับผม7ปีครับผมหนังสือเมื่อ7ปีที่แล้วนะครับพิมพ์ครั้งที่1เมื่อ7ปีที่แล้วนะครับเรื่องราวของอิจิโกะ 100% นะครับก็จะเกี่ยวกับตัวละครที่ชื่อว่ามานากะจุนเปนะฮะซึ่งมานากะจุนเปนี่ก็คือพระเอกของเรื่องนะครับนี่ฮะไอคนที่มันอยู่ตรงกลางเนี่ยแหละฮะก็คือมานากะจุนเปนะครับพระเอกของเรื่องซึ่งเรื่องราวในตอนเริ่มต้นนะครับมันก็เกิดขึ้นไวมากโดยที่พระเอกเนี่ยก็กำลังจะขึ้นไปบนดาดฟ้านะฮะแล้วไม่รู้อีท่าไหนนะครับผมก็มีสาวน้อยนะครับผมที่ชื่อว่าโทโจอายะนะครับผมกระโดดลงมาจากด้านบนนะครับผมของประตูซึ่งน่าจะเป็นตรงแท้งน้ำเนี่ยนะฮะถ้าผมเดาไม่ผิดนะก็คือเธอกระโดดลงมาแล้วก็เจ้าเอกกับพระเอกพอดีนะครับแต่ว่าเป็นการเจ้าเอกที่เซอร์วิสสุดๆนะครับเพราะว่าพระเอกนะครับผมดันเป็นกางเกงในของอายะนะครับซึ่งเป็นกางเกงในลายสตรอเบอรี่นั่นเองนะฮะและหลังจากนั้นนะครับพระเอกมันก็จดจำมาตลอดนะครับว่าสาวน้อยคนนั้นเนี่ยก็คือรักแรกของเขานะฮะและหลังจากนั้นนะพระเอกก็คอยติดตามแล้วก็คอยเฝ้ามองหาตลอดนะครับว่าเธอคนนั้นคือใครนะครับสุดท้ายเนี่ยเขาก็ได้ไปรู้ชื่อจริงนะครับแล้วก็ได้ไปรู้ว่าเธออยู่ที่ไหนนะฮะหลังจากที่จุนเปหาอายะเจอนะครับผมเขาก็ชวนเธอเนี่ยมาบนดาดฟ้านะครับเพื่อสารภาพรักเนี่ยแหละนะฮะแต่แน่นอนว่านี่ยังแค่จุดเริ่มต้นนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยไปได้ไม่สวยสักเท่าไหร่นะครับซึ่งพระเอกเนี่ยก็ชวนอายะมาบนดาดฟ้าเพื่อที่จะสารภาพรักกับเธอนั่นแหละครับแต่ว่าการสารภาพรักของเขาเนี่ยมันดันเป็นประโยคที่มันดูไม่คูลคือมันดูเป็นประโยคที่มันไม่สมกับเป็นผู้ชายบอกรักกับผู้หญิงนั่นแหละครับคือมันเป็นประโยคดูแปลกๆอ่ะจะชมก็ไม่ชมจะรักก็ไม่ใช่หรือว่าจะชอบหรือจะอะไรเอาแน่เอานอนไม่ได้จริงๆนะฮะคือถ้าได้อะล็อกในคุณผู้ชมนะจะเข้าใจเลยว่าทำไมตอนแรกเนี่ยมันถึงไปได้ไม่สุดเท่าไหร่นะครับสำหรับพระเอกของเรานั่นแหละฮะก็อยากให้ไปลองอ่านกันนะครับผมในเล่มแรกบอกเลยว่ามันก็ค่อนข้างฮาอยู่เหมือนกันนะเอาจริงๆนะผมอยากบอกรายละเอียดเยอะกว่านี้แต่ว่าด้วยความที่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปแนะนำนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยอาจจะไม่ได้เจาะลึกเหมือนกับรีวิวสักเท่าไหร่นะครับก็เลยจะขอพูดไปแค่นี้ก็แล้วกันนะฮะซึ่งผมก็คิดว่าผมคิดถูกอยู่นะเพราะว่าถ้าทำเป็นคลิปรีวิวเนี่ยผมอาจจะเผลอหลุดประโยคที่มันเป็นสปอยไปก็ได้นะครับเพราะอย่างตอนที่ผมทำคลิปพาทัวร์ชั้นหนังสือของผมเนี่ยนะฮะก็มีคอมเมนต์นึงเนี่ยเขาบอกว่าประโยคที่ผมพูดไปในคลิปนั้นน่ะเขาบอกว่าผมสปอยเนื้อหาของการ์ตูนเรื่องนี้นะครับซึ่งผมก็ย้อนฟังตั้งหลายรอบนะผมเองก็ไม่เห็นว่ามันจะสปอยตรงไหนนะครับผมคือถ้าจำไม่ผิดนะครับผมในคลิปนั้นเนี่ยผมพูดไว้ประมาณว่าผมเนี่ยโดนสปอยมาก่อนแล้วว่าในการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยพระเอกมันลงเอยกับใครนะฮะและเหมือนจะพูดได้ว่าการ์ตูนเรื่องนี้ไม่ได้ทำร้ายแค่ตัวละครนะมันยังทำร้ายจิตใจผู้อ่านด้วยนะครับผมซึ่งไอ้ประโยคที่ผมพูดไปเนี่ยคือถ้าเกิดว่าคุณตั้งใจฟังดีๆเนี่ยคุณจะจับใจความมันได้ยากนะเพราะว่าผมเนี่ยค่อนข้างพูดคลุมเครือมากเพราะว่าคือมันก็เป็นความผิดของผมส่วนหนึ่งด้วยแหละที่ผมพูดคลุมเครือนะครับและมันก็ไม่ชัดเจนนะครับก็เลยทำให้อาจจะมีบางคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าผมเนี่ยสปอยนะครับแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยผมไม่ได้สปอยนะคือถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าแค่นั้นมันคือการสปอยอ่ะมันยังไม่เท่าไหร่เว้ยเพราะว่าผมเนี่ยโดนสปอยเต็มๆมาก่อนแล้วนะครับว่าพระเอกเนี่ยได้กับใครแล้วไปได้กับตัวละครตัวไหนนะครับซึ่งผมขอไม่บอกนะครับเพราะว่าก็อย่างที่รู้กันนะเดี๋ยวมันจะเป็นการเสียมารยาทอย่างใหญ่หลวงนะครับก็พูดมาสนานนะครับผมก็ขอพูดเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องนี้หน่อยนะฮะก็คือการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยด้วยความที่ว่ามันออกมานานแล้วนะครับถ้าหากว่าผมจะแนะนำเนี่ยผมก็ค่อนข้างที่จะแนะนำสำหรับคนที่ยังไม่เคยอ่านแนวฮาเร็มมาก่อนนะเพราะว่าคนที่ไม่เคยอ่านแนวฮาเร็มมาก่อนเนี่ยถ้ามาอ่านเรื่องนี้เนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าคุณน่าจะชอบนะเพราะว่าเซอร์วิสมันก็เป็นเซอร์วิสที่ก็โชว์กางเกงในซะบ่อยเหลือเกินนะฮะโดยเฉพาะกางเกงในลายสตรอเบอรี่นะครับก็สมกับชื่อเรื่องเลยนะฮะก็จะเห็นอะไรแบบนั้นเยอะและก็บ่อยมากนะครับคือเห็นจนคุณเลี่ยนนะครับเลี่ยนเหมือนรสชาติของสตรอเบอรี่เลยนะครับเอ๊ะแต่เดี๋ยว
สตรอเบอรี่มันหวานหรือมันเปรี้ยวปะแต่ว่าอันนั้นน่าจะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์นะครับไม่น่าจะเกี่ยวกับรสชาติที่มันตายตัวเนาะแต่ว่าผมเองก็คิดอยู่นะว่าการที่การ์ตูนเรื่องนี้นะครับมันตั้งชื่อว่าอิจิโกะ 100% เนี่ยมันก็อาจจะมีนัยยะแฝงอยู่นะคือผมเนี่ยยังอ่านได้ไม่ถึงครึ่งทางนะผมอ่านแค่ห้าเล่มนะครับอย่างที่เห็นกันผมยังไม่ได้ถึงครึ่งของเรื่องราวทั้งหมดเลยแต่อยากจะบอกว่าอิจิโกะ 100% นะครับผมเรื่องราวของมันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเหมือนกับสตรอเบอรี่จริงๆก็คือสตรอเบอรี่บางทีเนี่ยมันก็หวานนะครับผมก็เหมือนกับในเรื่องนะฮะที่อาจจะมีฉากหวานฉากโรแมนติกเยอะแยะนะครับให้เราได้ดูกันแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยรสชาติมันก็อาจจะเปรี้ยวก็ได้นะครับผมเป็นรสชาติเปรี้ยวที่เราบางทีก็อยากจะคายมันทิ้งนะฮะอย่างตัวละครในเรื่องเนี่ยก็จะมีหลายๆฉากอยู่เหมือนกันนะครับที่อาจจะเจอความผิดหวังอาจจะเจอความเสียใจจากเรื่องราวต่างๆนานานะครับที่ตัวละครมันเจอกันในเรื่องนี้นะครับมันก็อาจจะเป็นรสชาติของสตรอเบอรี่ที่พวกเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้อะไรงี้นะครับอันนี้เป็นการเปรียบเปรยในความคิดของผมนะอาจจะมั่วหรือว่าอาจจะผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะและอีกอย่างนึงครับที่ผมอยากจะบอกก็คือถ้าเป็นคนที่อ่านการ์ตูนในฮาเร็มมาเยอะๆแล้วมาอ่านการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยผมเองก็ไม่มั่นใจนะว่าคุณจะชอบการ์ตูนเรื่องนี้ไหมเพราะว่าการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยด้วยความที่ว่ามันออกมานานแล้วนะครับลำดับการเล่าเรื่องหรือว่าพล็อตเรื่องประเด็นต่างๆที่มันใส่เข้ามาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดูสดใหม่เหมือนแนวฮาเร็มที่คุณเห็นในยุคหลังๆนะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่อ่านฮาเร็มมาเยอะแล้วมาอ่านการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่ามันธรรมดานะนะครับอันนี้ในความคิดของผมนะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่เพิ่งเริ่มอ่านแนวฮาเร็มใหม่ๆนะครับผมเรื่องนี้ก็คุณอาจจะชอบก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็มีพล็อตมีแก๊กตลกที่การ์ตูนสมัยก่อนเนี่ยชอบใช้กันนะครับผมโดยเฉพาะฉากสวิตเนี่ยอันนี้จะเห็นเยอะเลยนะฮะก็ค่อนข้างแนะนำนะครับสำหรับใครที่อยากจะมีฟิลที่แบบว่านอสทัลเจียรำลึกถึงความหลังนะครับเกี่ยวกับการ์ตูนแนวนี้นะครับในสมัยก่อนก็ลองมาอ่านอิจิโกะ 100% ได้นะครับก็แนะนำเลยนะครับบอกเลยว่ามันดีจริงๆนะแต่ถ้าถามว่าการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยมันไม่มีข้อเสียเลยใช่ไหมก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าการ์ตูนทุกเรื่องเนี่ยมันย่อมมีพล็อตโฮมมีช่องว่างนะครับในการที่จะให้เราในวิจารณ์หรือว่าแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนั้นๆได้อยู่ดีนะครับซึ่งสำหรับอิจิโกะ 100% นะครับก็มันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งที่ผมเองก็ค่อนข้างที่จะไม่ชอบเท่าไหร่นะครับก็คือเรื่องของตัวละครนะครับซึ่งตัวละครในเล่มถัดไปนะครับผมมองว่าตอนที่ผมเปิดอ่านมันผ่านนะผมรู้สึกว่าการ์ตูนเรื่องนี้ใช้ตัวละครผู้หญิงค่อนข้างเปลืองมากคือปูบทเหมือนให้เป็นตัวเด่นตัวหลักนะครับแต่ท้ายที่สุดก็มาแค่แป๊บเดียวนะครับคือถึงแม้ว่าผมเนี่ยจะอ่านแค่ผ่านๆนะแต่เป็นการอ่านผ่านๆที่เรารับรู้ได้เลยว่าแม่งแบบน่าจะมีบทได้ไม่นานแน่นอนก็คงลาจากกันไปอะไรเงี้ยนะครับผมซึ่งตัวละครผู้หญิงตัวหลักๆนะครับผมก็จะมีอายะนะครับผมนิชิโนะนะครับเป็นสาวผมสั้นผมเหลืองนะฮะแล้วก็ซาสึกินะครับที่เป็นสาวที่ดูภายนอกเนี่ยก็ดูเห่าๆหน่อยนะครับแต่ว่าเวลาน่ารักก็คือน่ารักจริงๆนะฮะส่วนน้องผมสั้นคนนี้นะครับก็คือยูอินะครับซึ่งตัวละครหลักๆของอิจิโกะ 100% เนี่ยครับที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะฮะก่อนจากกันไปนะครับเราก็มาพูดถึงรูปเล่มของการ์ตูนเรื่องนี้กันอีกสักนิดหนึ่งนะครับบอกเลยนะครับว่าในตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกว่าจะชอบการ์ตูนเรื่องนี้เลยนะแต่พออ่านไปแค่5เล่มเท่านั้นแหละบอกเลยว่ารู้สึกชอบแล้วก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยเราเสียดายมากๆเลยที่เราซื้อแบบแพ็คเซตมานะครับซึ่งเป็นเซตลดราคาด้วยนะฮะนี่ฮะมันจะมีแต้มตรงสันนะครับตรงนี้นะฮะนี่ฮะซึ่งแน่นอนว่าบางเล่มเนี่ยมันก็ยังสภาพดีอยู่นะแต่ว่าบางเล่มเนี่ยมันก็ไปแล้วนะครับหมายถึงว่าสภาพมันไม่โอเคนะครับแต่ด้วยความที่ว่าเรื่องนี้มันเป็นกระดาษเกียร์ดีนะครับดังนั้นสภาพโดยรวมเนี่ยมันก็เลยยังค่อนข้างที่จะอยู่ที่ประมาณ 80-85% นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เต็ม 100% แต่ว่าแค่นี้ก็ถือว่าสูงแล้วนะนี่ฮะตรงนี้ก็เป็นรอยเหมือนหนูแทะนะครับแต่จริงแล้วมันไม่ใช่รอยหนูแทะนะครับมันเป็นรอยพับของกระดาษนะครับที่มันยับเข้าไปนะครับนี่ฮะมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับและอยากจะบอกว่ามันไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะครับที่มันเป็นตำหนิผมรู้สึกว่าภายในเล่มเนี่ยมันก็มีข้อผิดพลาดที่สยามเนี่ยผมคิดว่าเขาไม่น่าทำพลาดได้ก็คือเนี่ยครับผมตรงนี้ฮะขอบนี่ฮะมันมีขอบขาวครับอยู่ตรงนี้นะครับก็คือภาพมันไม่เต็มเฟรมนั่นแหละนะครับพอมาอ่านก็เลยรู้สึกแบบขัดใจนะครับรู้สึกขัดใจและประเด็นคือมันเป็นทุกหน้าครับไม่ใช่แค่หน้าซ้ายนะครับผมหน้าขวาก็เป็นนะครับคือเป็นยันจบเล่มนะครับผมแล้วไม่ใช่แค่นั้นครับซึ่งหลังจากที่ผมเนี่ยทำการสำรวจมาทั้ง19เล่มแล้วนะครับก็มันก็จะมีเล่มที่1 2 3 4เนี่ยนะครับที่ยังมีพื้นที่ขาวอยู่นะครับยังมีขอบๆอะไรแบบนี้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเล่มที่5ไปต้นไปนะครับมัน
ู้สึกว่ามันจะนี่ฮะรู้สึกว่ามันจะลดลงแล้วนะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ 100% ก็ตามนะครับแต่ว่ามันก็ถือว่าลดลงไปเยอะอยู่เหมือนกันนะนี่ฮะถือว่าไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับแต่ว่าก็จะมีเห็นบ้างนะครับแต่อาจจะไม่เยอะเท่าพวกเล่ม1 2 3 4นะครับก็ได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยต่อให้กระดาษสยามเนี่ยจะดีในราคาที่มันยังถูกอยู่นะแต่ว่าเขาเองก็มีข้อผิดพลาดได้นะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่มันจะเกิดขึ้นกับทุกๆสำนักพิมพ์นะครับประมาณนี้โอเคครับผมก็คงประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการแนะนำการ์ตูนอิจิโกะ 100% นะครับคือผมเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะต่อว่าคนที่เขามาคอมเมนต์หาว่าผมสปอยอะไรแบบนี้นะไม่ใช่นะครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปนั่นแหละครับก็คือผมเนี่ยชี้แจงได้ไม่ชัดเองนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราเองก็พูดคลุมเครือนะครับซึ่งบางคนเนี่ยที่เขามีประสบการณ์ในการดูอนิเมะหรือว่าอ่านมังงะมาเยอะแล้วเนี่ยประโยคแค่นั้นเนี่ยมันก็เลยอาจจะเป็นประโยคสปอยก็ได้อะไรแบบนี้นะครับดังนั้นนะครับพอผมมาทำคลิปแนะนำการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยก็เลยเป็นโอกาสอันดีนะครับที่ผมจะมาชี้แจงถึงข้อผิดพลาดในจุดนั้นนะครับที่ผมได้ทำไปนะครับก็คงประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการแนะนำการ์ตูนเรื่องอิจิโกะ 100% ไว้พบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับบอกเลยว่าไอ้เล่ม3นี่คือไม่โอเคสุดๆเนี่ยฮะมันงออ่ะคุณแล้วแบบคือผมน่าจะซื้อแบบแยกเล่มมาซะก็ดีนะครับเพราะว่ารูปเล่มมันก็ดูเล็กกระทัดรัดดีนะครับแถมเป็นราคา60บาทนะครับซื้อในสยามมันก็ลดราคาอย่างนี้ใช่ไหมนะครับผมเองก็กะว่าจะซื้อแบบแยกเล่มมาอีกทีนึงนะครับเพื่อสะสมนะครับเพราะว่าการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยก็อ่านแล้วรู้สึกชอบนะครับก็เลยว่าอยากจะสะสมอีกหนึ่งชุดอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะหาโอกาสซื้อแล้วกัน